ออกมาจะกินอร่อยกว่าใช่ไหมเพิ่มครับเพิ่มวันนี้วันนี้3ลายแล้วนะครับ3ลายแล้วสามลายนะครับนี่ลายที่3นะครับที่ว่าเดินเข้ามาในด่านนะครับเดินหลบเข้ามาในด่านนะครับลายที่3นะครับวันนี้เราต้องทำการตักเตือนนะครับเพราะว่าเขามีระเบียบวินัยนะครับในการห้ามข้ามแดนนะครับนะครับแจ้งได้นะครับแจ้งได้จะเข้าจะออกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเราจะได้รับรู้ภาพนะครับว่ามันมีการเข้ายังไงนะครับไปที่ไหนจุดไหนนะครับสามารถจะเข้ามาบอกนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้นะครับบอกเจ้าหน้าที่ได้นะครับมีเหตุจำเป็นยังไงนะครับสามารถเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ได้เราก็พยายามทำเต็มที่นะครับเพื่อตำบลฉลองของเรานะครับปลอดเชื้อนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยก็เขตนี้นะครับก็มีการฝ่าฝืนนะครับแอบเดินเข้าไปนะครับเราก็ทำการตักเตือนนะครับเราก็ไม่ได้มีเจตนาทำอะไรนะครับเราก็ต้องทำการตักเตือนว่าการเข้าไปให้แจ้งนะครับให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เรานะครับเพื่อเป็นการป้องกันคนนะครับไม่ให้คำว่าเฉยๆนะครับก็เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับพี่ๆเขาก็ทำงานกันเหนื่อยนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับนะครับก็ถ้ามีการฝ่าฝืนหรือว่ามีคนดื้ออย่างนี้นะครับมันก็ยังไม่จบนะครับเราก็อยากให้มันจบนะครับเราก็เลยต้องมีการทำตัวตักเตือนนะครับเพื่อเขาจะได้รู้นะครับว่าเวลามีอะไรจะเข้าไปทำอะไรหรือจะออกไปไหนนะครับให้มาแจ้งนะครับให้มาแจ้งเพราะว่าทางเราก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับมีเหตุอันควรนะครับที่ท่านออกไปนะครับให้ท่านมาบอกนะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งหรือเข้ามาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับผู้ใหญ่นะครับหรือทางกำนันหรือพี่ๆนะครับเขาให้นะครับให้โอกาสเสมอนะครับนี่นะครับ6 7อันนั้นครับอันนี้ก็เป็นการตักเตือนเล็กๆน้อยๆนะครับ ถ้าทุกคนพยายามให้ความร่วมมือนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่นี่ก็มีการฝ่าฝืนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดำเนินคดีใดๆนะครับโอเคน้องมาดิครับนะครับก็ไอ้บ่มอยไอ้บ่มอยไอ้มันตะโก้กันเลยพี่มันตะโก้กันเลยนะครับก็ต่างผู้ใหญ่ทะเลนะครับก็ให้ขนมไปกินนะครับให้ขนมไปกินนะครับในฐานะที่ว่าเดินออกไปซื้อขนมนะครับน้องเขาขอบคุณนะครับขอบคุณไอ้เสื้อดำที่หาท่านไม่ค่อยถึงแล้วเอาไว้ถึงย่อเขาหน่อยย่อเขาเดี๋ยวซ่อมเป็นรายบุคคลอย่าใครดำไม่ได้ดีเอาไปนะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสี่สามสิบนั่งเลยสิบเอ็ดสองสามสี่